มาทำอะไรตรงนี้หรอครับท่านเดอาท่านฮีโร่ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันนอนไม่ค่อยหลับนะคะงั้นเหรอผมก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันเราคิดอะไรตรงกันเลยนะหรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันนะฮะนี่เราโดนเทพจีบแล้วเนี่ยบ้าไปแล้ววันนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างเฮล่าฝึกโหดไปไหมไม่หรอกค่ะท่านอาจารย์ใจดีมากเลยล่ะค่ะงั้นเหรออโฟไดฉันคิดถึงเธอออโฟไดใครเหรอคะอโฟไดฉันท่านอีรอดเกิดอะไรขึ้นกันคะเนี่ยหรือว่าท่านอีรอดจำคนผิดงั้นเหรอจำเราเป็นเทพีอโฟไดเนี่ยนะหากว่าจะแบกขึ้นมาได้เหนื่อยแทบตายเลยเราแค่มนุษย์ธรรมดานะและบ้านของฉันก็อยู่สูงด้วยอ่ะดูไปท่านเทพอีรอดหล่อจังเลยนะเนี่ยว้าวไม่เคยเห็นใครหน้าใสขนาดนี้มาก่อนเลยแฮะตอนที่เจอท่านอาจารย์เฮล่าครั้งแรกก็อึ้งไปเลยนี่นะคนสวรรค์นี้มีแต่คนหน้าตาดีกันหรือไงนะเดอาอีลอสเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงมาอยู่เธอได้คือฉันลงไปเดินเล่นที่ริมน้ำนะคะฉันนอนไม่หลับก็เลยฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปเจอกับท่านเทพอีลอสเลยนะคะคือฉันไปนั่งอยู่ที่นั่นแล้วท่านอีลอสเขาก็เข้ามาทักนะคะแล้วตอนนี้อีลอสเป็นยังไงบ้างล่ะยังไม่ฟื้นเลยค่ะท่านอาจารย์งั้นก็ฉันฝากเธอด้วยแล้วกันนะฝากดูแลเขาด้วยได้ค่ะท่านอาจารย์แล้วพรุ่งนี้จะกันตอนเช้านะอย่าลืมว่าเธอมีฝึกนอนพักได้แล้วนะได้ค่ะงั้นก็เธอนอนตรงนี้แล้วกันนะหรือว่าอยากจะไปนอนบนเตียงกับอีลอสล่ะไม่ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนะคะฉันนอนที่เตียงที่ท่านเสกมาน่าจะดีกว่าค่ะงั้นก็ฝันดีนะค่ะเฮ้แล้วก็นอนบ้างดีกว่าเริ่มง่วงแล้วด้วยสิอโฟไดจำผมไม่ได้จริงๆสินะผมคิดถึงคุณมากๆเลยนะถึงจะผ่านมาหลายร้อยปีก็ตามในใจของผมก็ไม่เคยลืมคุณได้เลยที่รักของผมถึงคุณจะจำผมไม่ได้แต่ผมก็จะรอเสมออีลอสขอให้นายสมหวังกับความรักของนายสักทีนะฉันทำได้แค่นี้ฉันพาเธอมาแล้วนายต้องทำให้เธอจำนายให้ได้นะเราคือเทพีอโฟไดเราเนี่ยนะไม่ใช่แล้วแต่ต้องมีการเข้าใจอะไรผิดแน่ๆมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะจะเป็นเทพบนสวรรค์นะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะค่ามันไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีข้าว่าพวกเราถอนกันบังเถิดนะขอรับท่านผู้กล้าพวกเราตายกันจะหมดแล้วนะขอรับ
ไม่ได้หรอกนะถ้าเรากลับไปตอนนี้พวกปีศาจพวกนี้ต้องบุกเข้าไปในเมืองแน่ๆแต่ว่าขาของข้ามันขยับมาได้แล้วเอายังไงดีนะงั้นพวกนายพาทหารคนนี้ไปหลบก่อนฉันจะสู้เองข้าก็ไม่ไหวแล้วนะขอรับแต่ว่าเธอนะขอรับงั้นก็ทุกคนถอนกำลังหนึ่งปีต่อมาเข้ามาเลยเดอาท่านอาจารย์คะนี่เป็นการฝึกขั้นสุดท้ายแล้วนะถ้าเธอชนะฉันก็จบหลักสูตรแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องชนะฉันได้นะฉันก็ไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วอะได้ค่ะท่านอาจารย์งั้นก็เข้ามาเลยท่านอาจารย์คะฉันไม่ไหวแล้วค่ะยอมแพ้ค่ะนี่เฮล่าเธอจะสู้จริงจังกับเดอาทำไมต้องสู้จริงจังด้วยล่ะท่านอีลอสอีลอสถ้าฉันไม่เต็มที่แล้วเดอาจะแข็งแกร่งขึ้นไหมเดอาป่วยไหมครับให้ผมช่วยนะเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านอีลอสจะสวีทกันไปถึงไหนจ๊ะตอนนี้ยังฝึกกันอยู่นะไม่ได้สวีทเลยนะคะท่านอาจารย์เขินเหรอไม่ได้เขินนะคะท่านอีลอสผมจีบคุณจะมาปีแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะตอบรับและยอมเปิดใจสักทีล่ะแต่ว่าฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดามันไม่เหมาะสมหรอกนะคะไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะหรอกเพราะความรักที่ผมมีให้คุณเดอานี่มันเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะอีลอสพอได้แล้วเกินไปแล้วนะตอนนี้เดอากำลังฝึกอยู่อ่ะเอาไว้ฝึกเสร็จจะไปจีบกันหรือจะอะไรก็ค่อยทำสิโอ้แม่กดแล้วอีลอสเดอาหัวเราะอะไรเนี่ยก็เวลาที่ท่านอาจารย์โกรธเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะเดอาแหมหน้าแดงแล้วนะครับท่านอาจารย์เฮล่าอีลอสเลิกแซวฉันได้แล้วนะนี่ถ้าเกิดมากวนฉันอีกครั้งฉันจะไม่ให้นายได้พบกับเดอาอีกเลยไม่ได้นะไม่ได้เจอเดอาฉันก็ตายนะสิเธอไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันเจอกับเดอานะฉันไม่คนพาเดอามาที่นี่ฉันเป็นอาจารย์ของเธอฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างโธ่ฉันไม่กวนก็ได้หน้าท่านอีลอสเศร้าลงไปเลยฮะนี่ก็ผ่านมา1ปีแล้วที่เราอยู่บนสวรรค์และฝึกอย่างหนักอยากรู้แล้วสิว่าตอนนี้เราเลเวลอะไรแล้วนี่เดอาคะท่านอาจารย์ไปตรวจสอบเลเวลของเธอกันเถอะนะตรวจสอบเลเวลเหรอคะใช่แล้วล่ะคือว่าท่านอาจารย์คะฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะอะไรหรอว่ามาสิทำไมต้องมาเช็คพลังที่วังบ้าๆนี้ด้วยอ่ะเครื่องตรวจพลังก็เก่าโบราณมากบนสวรรค์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคือฉันอยากตรวจสอบเครื่องเดิมกับครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนตอนที่เธอได้เลเวล1ใช่ไหมค่ะที่นี่แหละค่ะและฉันก็ถูกคนที่วังนี้พาตัวมาฉันเชื่อว่าตอนนี้เธอต้องเลเวลมากขึ้นแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะระดับเทพเลยก็ได้นะงั้นก็ลองเลยสิค่ะฮะมันคืออะไรกันคะเนี่ย
เลเวลเทพเลยเหรอลูกศิษย์ฉันนี่สุดยอดจริงๆเป็นระดับอัลต้าได้ในระยะเวลาแค่1ปีมันก็อยู่ที่คนสอนแล้วนะนี่มันอะไรกันนะคะไม่ต้องตกใจไปหรอกเดอาตอนนี้เธอเก่งกว่ามนุษย์บนอาณาจักรนี้ทุกคนเลยล่ะไม่สิเผลอๆอาจจะเก่งกว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์อีกด้วยนะแล้วท่านอาจารย์เฮล่าอยู่เลเวลอะไรหรอคะฉันเหรอนั่นนะสินะฉันก็ไม่ได้ตรวจเลเวลมาหลายร้อยปีแล้วอะลองดูไหมคะท่านอาจารย์เอาสิเอ๊ระดับเทพเจ้า สุดยอดเอสกี่ตัวกันคะเนี่ย มันเยอะมากเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะท่านอาจารย์ออมมือให้ฉันใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวสิเดอาหรือว่าเครื่องตรวจสอบเลเวลอันนี้จะตั้งค่าสูงสุดไว้ได้แค่นี้กันนะเลเวลของเราสูงกว่านี้มากเลยนี่นะแปลกจังเลยอ่ะพวกเจ้าเป็นใครกันบักอาแอบเข้าที่งั้นเหรอทหารมาจับตัวคนนี้ซะท่านอาจารย์คะเดอาปล่อยให้หมอนี่จับเราไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าพวกเราสู้ไม่ดีกว่าเหรอคะข้าองค์ราชาเธอสวัสดีจ้านี่คือเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วทำไมมาอยู่ที่ห้องนี้ล่ะเอ๋นายองค์ราชาบอกว่าเธออยู่สบายที่บ้านหลังใหญ่และท่านมอบเงินทองให้เธอไปมากมายไงล่ะคือแล้วทำไมต้องมาขโมยของแบบนี้ด้วยล่ะท่านราชาโกหกฉันเหรอเพคะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะนี่ต้องเป็นปีศาจแปลงตัวมาแน่ๆจัดการมันเลยสิปีศาจงั้นก็ตายซะเถอะเจ้าปีศาจฉันคือเทพีเฮราเทพจากบนสวรรค์ฉันแค่ลงมาตรวจสอบอะไรเล็กน้อยทำไมพวกเจ้าต้องทำกริยาหยาบคายแบบนี้กับฉันด้วยและคนของฉันอีกด้วยปีศาจต่างหากหรอพุก้าข้ามเลยสิไอ้พวกปีศาจเทพเจ้าว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย